เอาละค่ะมาต่อกันที่สกู๊ปตัวต่อไปดีกว่าอย่างที่บอกว่าเป็น Monday is K Day ค่ะพี่โพสต์วันนี้มีอะไรพิเศษบ้างอย่างอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราได้ไปสัมภาษณ์สาวสุดพิเศษที่เป็นสาวเท่อย่างอย่างแอมเบอร์มาแล้วนะคะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็เรียกว่าสัมภาษณ์พิเศษเหมือนกันเพราะว่าส่งตรงจากเกาหลีมาเลยค่ะนั่นก็คือการสัมภาษณ์วงเกิร์ลกรุ๊ปใบใสนะคะอย่างวง Red Velvet นั่นเองค่ะโอ้โหสัมภาษณ์นี้จะพิเศษแค่ไหนเดี๋ยวเราไปขยายพร้อมกันเลยค่ะเชิญครับใหญ่ของเกาหลี SM Entertainment ที่ในตอนแรกมีสมาชิก4คนคือซึนกิไอรีนเวนดี้และจอยที่ล่าสุดพวกเธอกลับมาอีกครั้งด้วยลุคใหม่ที่ต่อโตขึ้นเป็นสาวสวยเซ็กซี่และมั่นใจมากกว่าเดิมพร้อมด้วยสมาชิกน้องใหม่สาวสวยเพิ่มเข้ามาอีก1คนคือเยริกับมินิอัลบั้มไอศกรีมเค้กด้วยเพลงเปิดตัว2สไตล์2อารมณ์คือไอศกรีมเค้กสนุกสนานสดใสและเพลงออโตเมติกที่ดูเซ็กซี่ร้อนแรงนักค้นหาแล้ววันนี้ก็ถือว่าทางรายการ True Insider ของเราได้รับโอกาสพิเศษอีกครั้งเพราะเกิร์ลกรุ๊ปสุดน่ารัก Red Velvet ได้ส่งตรงบทสัมภาษณ์สุด Exclusive มาจากประเทศเกาหลีค่ะเพื่อรายการของเราโดยเฉพาะจะสดใสน่ารักมุ้งมิ้งขนาดไหนไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะWatching True Insider. 안녕하세요, 레드벨벳의 웬디입니다. 네, 안녕하세요, 슬기입니다. 네, 안녕하세요, 레드벨벳 조이입니다. 안녕하세요, 레드벨벳 아이린입니다. 네, 안녕하세요, 이번에 새로 합류하게 된 예리입니다. 이번에 새로 이렇게 합류하게 돼서 너무 기쁘고요. 앞으로 열심히 하는 모습 보여드리도록 하겠습니다. 네, 저희 이번 앨범 정말 오랫동안 열심히 준비했죠. 네, 그렇죠. 이렇게 새로운 멤버 예리 양도 들어오고 해서 굉장히 열심히 준비했는데 생각보다 이렇게 많이 좋아해 주셔서 저희도 지금 굉장히 뿌듯해요. 네, 주시는 사랑에 보답해 드리기 위해 열심히 활동하겠습니다. 와! 네, 일단 아이스크림 케이크 그리고 오토매틱 둘 다 되게 분위기가 정말 다른데요. 네. 아이린 언니 한번 소개해 주시죠. 네, 저희 아이스크림 케이크는 진짜 아이스크림 케이크처럼 달콤한 사랑에 빠진 소녀들의 설레임을 담은 가사를 담고 있고요. 네. 네, 그리고 오토매틱은 상대방에게 자동적으로 끌리게 되는 그런 마음을 풀어낸 가사고 그리고 저희 멤버들의 보컬이 돋보이는 그런 어반 장르의 곡입니다. 네, 저희 쉬는 동안에는 뭐 영화도 보고 시간 맞는 사람들끼리 저희 얼마 전에 가로수길도 다녀왔었고요. 그렇다고 막 놀지만은 않고 이렇게 운동도 열심히 다니면서 재밌게 컴백 준비한 것 같습니다. 네, 팬분들을 만나 뵙는 순간순간마다 저희는 항상 감동이죠. 네. 저는 딱 있는데 시상식이나 그렇게 저희가 상을 받을 때 저희를 응원해 주시는 팬분들 목소리 호명을 딱 했을 때 레드벨벳 이렇게 해주실 때 굉장히 감동스럽고 또 울컥하기도 하고 하더라고요. 네, 태국 팬 여러분들, 저희 레드벨벳이 아이스크림 케이크와 오토매틱으로 돌아왔습니다. 저에게 가져주시는 관심과 사랑에 보답하기 위해서 저희 많은 활동으로 보답해 드릴 테니까 앞으로도 많이 사랑해 주세요. 감사합니다. เป็นไงฮะน่ารักมากเลยอ่ะ
ชอบคนไหนชอบคนไหนโอชอบคนไหนอะคะน่ารักหมดเลยน่ารักหมดเลยทั้งหมดสีเดียวกันเลยนะชอบคนไหนดีกว่าพี่ก็ได้หมดแหละใครก็ได้ที่เลือกพี่โอ้ขนาดนั้นเลยเหรอคะพูดเล่นก็จริงๆก็น่ารักทุกคนนะครับแล้วก็เปี่ยมความสามารถกันมากๆเลยเต้นเป็นไฟเลยทีเดียวใช่แล้วค่ะยังไงถ้าเกิดมีอะไรพิเศษอย่างนี้เราก็จะเอามาฝากคุณผู้ชมเหมือนเดิมค่ะแน่นอนนะฮะเอ็กซ์คลูซีฟสุดๆที่นี่ True Insider นะครับเดี๋ยวแวะพักกันสักครู่ครับช่วงหน้านะฮะเราจะมาดูรีแอคชั่นจากซือเจ๊สั่งลุยครับที่ว่ามีคนนะฮะไปแอบอ้างชื่อองค์กรทำดีของเธอไปแสวงหาผลประโยชน์ครับเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะครับว่าซือเจ๊จะฟันท่าไหนสักครู่เดียวกับTrue Insiderครับ